คลิปนี้พี่อาจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมโรงงานที่จีซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตแฮร์แคร์ที่เปิดมาแล้ว30ปีค่ะคลิปเมืองจีนยังมีอีกเยอะมากมายที่ยังไม่ได้ลงทุกคนก็จะทยอยลงนะคะจริงๆในคลิปนี้พี่อาเพิ่งกลับมาจากไทโจซึ่งอยู่มณฑลเจ้อจางค่ะบินกลับมาถึงตอนเช้าเพื่อนก็รับมาที่โรงงานซึ่งที่นี่ก็คือมณฑลกวางตุ้งนะคะหรือว่าเมืองกวางโจวนั่นเองหลายๆคนก็อาจจะไม่มั่นใจกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น Made in China แล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของคุณภาพเท่าไหร่แต่ตั้งแต่พี่อาทําธุรกิจมานะพี่อาจะบอกเลยว่าที่จีนเนี่ยเซอร์ติฟิเคทของเค้าเยอะมากแล้วกว่าจะขึ้นทะเบียนแต่ละตัวผ่านเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสีผมแล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดดเวลาที่มาเยี่ยมโรงงานของพาร์ทเนอร์หรือว่าเพื่อนๆทุกครั้งเนี่ยก็จะต้องว้าวกับลายการผลิตของเค้าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลายออโตเมติกทั้งหมดแล้วกําลังการผลิตต่อวันคือบอกเลยว่าจะเอากี่แสนขวดบอกมาค่ะผลิตได้หมดเลยจริงๆเนี่ยพี่อาทําธุรกิจกับหลายๆโรงงานนะคะฉะนั้นเพื่อนพี่อาก็จะเยอะทําธุรกิจด้วยกันมาเป็น10ปีวันนี้ก็กลายเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันไปแล้วค่ะแม้กระทั่งบางคนที่เราไม่เคยทําธุรกิจด้วยกันเลยคบกันมา10กว่าปีก็มีเพิ่งทําธุรกิจด้วยกันเราเชื่อไหมนับตั้งแต่วันแรกที่เรามาเราไม่ได้ทําธุรกิจอะไรกับใครเลยแต่ทุกครั้งเวลาที่เขาพาเราไปกินอาหารเขาจะดูแลเราอย่างเต็มที่คือสิ่งที่ชอบอย่างนึงในการทําธุรกิจกับคนจีนคือวันแรกที่ได้รู้จักกันเนี่ยแม้จะไม่ได้ทําธุรกิจร่วมกันแต่เขาก็ดูแลเราดีมากๆจนถึงวันนึงที่ทําธุรกิจร่วมกันเขาก็ดูแลเราอย่างดีแบบเสมอต้นเสมอปลายเราก็รู้สึกดีใจนะที่เราเจอกัลยาณมิตรดีๆแล้วสินค้าจีนถ้าเจอโรงงานดีๆบอกเลยว่าคุณภาพดีมากทุกคน